นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโขปุญญสะอุจโยติขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระกราบขอโอกาสพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานแห่งนี้กราบคารวะสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะเดินในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านธรรมภาพได้รับรัตนาให้มาแสดงธรรมในค่ำคืนของวันธรรมสวนะซึ่งเป็นวันดีสองโอกาสสองวาระเพราะนั้นปรารภถึงเรื่องบุญบุญกุศลฟังพระสวดอภิธรรมไปก็ระลึกพิจารณาตามอาตมาว่าชาววัดสังฆทานธรรมวัดสังฆทานมีธรรมจริงๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชาวพุทธเราที่อยู่ทั่วๆไปไม่ใช่ว่าจะได้ยินได้ฟังความหมายของพระอภิธรรมง่ายๆนะมีบางกลุ่มที่ชอบเรียนชอบศึกษาจึงได้ค้นคว้าหาความรู้ในพระอภิธรรมโดยเฉพาะกลุ่มแต่เวลาที่มีญาติผู้ใหญ่ผู้ที่บุคคลอันเป็นที่รักที่เคารพได้ละสรีระสังขารได้ถึงแก่ชีวิตลงสิ้นชีวิตลงมักจะได้ยินแต่คำบาลีและไม่มีคำแปลซึ่งเราก็ไม่รู้ความหมายแม้จะแปลบ้างพอรู้ความหมายก็ยังไม่เข้าใจถึงความลึกเข้าไปถึงเนื้อหาแห่งอรรถธรรมด้วยแต่ก็ยังถือว่าโชคดีในระดับเป็นโชคชั้นที่หนึ่งที่เวลาพระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์สวดพระอภิธรรมแล้วก็แปลให้เราฟังจำแนกแจกแจงว่านั้นธรรมเป็นฝ่ายดีซึ่งเรียกว่าเป็นกุศลอันนี้เป็นฝ่ายที่ไม่ดีเรียกว่าอกุศลแล้วก็ยังเป็นฝ่ายกลางๆทั้งไม่ใช่กุศลและอกุศลด้วยอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าเราไม่ฟังธรรมไม่พิจารณาเข้าใจเนื้อหาของธรรมเราก็จะด่วนสรุปว่าเป็นกรรมเป็นกรรมคำว่ากรรมกรรมในศาสนานี้ต้องจำแนกแยกออกไปว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วมันมีสองกรรมถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเป็นกรรมไปหมดมักจะเจอทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามเกิดปัญหาชีวิตพอมีความทุกข์พอมีปัญหาเราก็ไปโทษกรรมนั้นที่ว่าเป็นอกุศลกรรมเป็นเรื่องของบาปเป็นเรื่องของไม่ดีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มีครูบาอาจารย์ที่ทำงานเผยแผ่ธรรมจึงเป็นความโชคดีที่อาตมากล่าวไปเบื้องต้นว่าชาววัดสังฆทานเนี่ยโชคดีโชคดีทั้งมีสื่อทั้งทีวีออกไปแบ่งปันธรรมะให้ทั่วโลกทั้งวิทยุไปอีกหลายชุมชนหลายเขตจังหวัดหลายเขตพื้นที่ฟังกันได้ทั่วไปเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้ศึกษามาแล้วก็ทำความเข้าใจท่านบอกว่าความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วแก่ชาวพุทธท่านบอกเสื่อมเกิดที่ไหนเสื่อมอย่างแรกเลยก็คือชาวพุทธไม่ฟังธรรมอันเนี้ยศาสนาพุทธศาสนานี้จะเสื่อมตรงนี้นะพูดง่ายๆนะไม่ต้องยกหลักฐานแล้วก็ที่มามากแต่รู้ว่ามีมาในพระไตรปิฎกท่านบอกเบื้องต้นเลยคือไม่ฟังธรรมโยมจะเห็นว่าถ้าใครอยู่แถบถิ่นชนบทหรือไม่แน่อาจจะมีอยู่ในภาคพื้นของภาคกลางหรือว่าชุมชนเมืองเวลาที่พระสวดอภิธรรมอย่างนี้ไม่ได้สงบนิ่งฟังอย่างเราอย่างนี้นะเ
เขาจะมีแต่ความวุ่นวายนะวุ่นวายไม่รู้ทำอะไรกันทุกพื้นที่อาตมาไปหลายจังหวัดก็เหมือนกันหมดดูจะเหมือนกันแล้วจะเข้าใจไปอีกว่าสวดอภิธรรมคือสวดให้ผีฟังสวดมนต์เนี่ยอภิธรรมเนี่ยสวดให้ผีไม่ได้สวดให้คนเป็นอย่างเราที่นั่งกันอยู่เนี่ยฟังไม่เคารพธรรมไม่ตั้งใจฟังเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความเสื่อมแล้วเหมือนกับที่ท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่ามันเป็นหนึ่งละคือไม่เคารพธรรมไม่ฟังธรรมแม้มีธรรมะอยู่ก็ไม่เงี่ยโสดสดับรับฟังคือตั้งใจเงี่ยโสดเนี่ยว่าท่านนำสิ่งใดมาแสดงให้เราได้พิจารณาตามในธรรมนั้นตั้งใจแล้วยังไม่พอยังต้องทรงจำธรรมนั้นให้ได้ตั้งใจฟังแล้วก็จำให้ได้รวมถึงการท่องบนท่องมนสาธยายมนท่องเอาไว้ทำจำให้ขึ้นใจทำหมวดไหนที่จะเป็นขนูปการในการดูแลรักษาใจเพราะใจเราเนี่ยมันหวั่นไหวมันซัดสายมันไปได้เร็วไปไม่มีขีดไม่มีพื้นที่จำกัดนึกอยู่ที่นี่ใจไปถึงไหนแล้วไม่ทราบไปถึงบ้านช่องเรือนชานไปถึงต่างประเทศไปได้หมดไปเร็วมาเร็วเพราะนั้นเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทำไงอ่ะทำบุญก็สำเร็จได้ด้วยใจแต่ในขณะเดียวกันถ้าทำบาปก็อยู่ที่ใจนี่แหละเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความรู้ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะปฏิบัติตัวเองถูกได้ยังไงปฏิบัติไม่ถูกเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอาตมาขอกราบเรียกว่ายกย่องเป็นปูชนียบุคคลเป็นสงฆ์ที่เป็นแบบอย่างตัวอย่างที่วางระเบียบวางวิธีการวางเครื่องไม้เครื่องมือไว้ให้เราอย่างมองเห็นการไกลภายภาคหน้าท่านทำเครื่องมือสื่อสารไว้ให้เราได้ฟังเทศฟังธรรมกันอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนเพราะว่าคนในยุคปัจจุบันนี้เวลาในการที่จะเอามานั่งสงบจิตสงบใจฟังเทศฟังธรรมเข้าวัดอย่างพวกเราดูถึงคนเยอะแยะก็มาได้กี่คนเองที่นั่งกันอยู่ในวัดกว่าจะมาได้ก็ไม่ใช่ว่ามาได้ทุกวันพระใช่ไหมหรือว่าวันสำคัญหรือว่าช่วงที่มีพระเทศพระแสดงฉะนั้นมีเครื่องมือสื่อสารอาตมาขึ้นไปดูข้างบนสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุอย่างเป็นระบบถ่ายทอดออกไปพร้อมกันฟังธรรมะได้ทั่วโลกเป็นมรดกธรรมของใครเป็นมรดกธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองที่วางไว้ให้พวกเราฉะนั้นพวกเราก็รักษาเพราะอะไรเพราะการฟังธรรมะเป็นเหตุเป็นที่มาของสัมมาทิฏฐิท่านบอกว่าบุญที่เรียกว่ากุศลกรรมบทเนี่ยทำได้กุศลกรรมบท10อย่างข้อสุดท้ายถ้าข้อสุดท้ายไม่มีเนี่ยทิฏฐุชุกรรมหรือความเห็นถูกความเห็นตรงการได้สดับและฟังธรรมไม่มีข้ออื่นย่อมไม่ตามมาเราจะเห็นว่าโลกในยุคปัจจุบันนี้ที่วุ่นวายที่เบียดเบียนกันไม่รู้หน้าที่ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตนเองต่อคนรอบข้างยังไงทำตามใจตนเองใจของเราเนี่ยใจเป็นใหญ่ก็จริงแต่ตอนนี้อะไรมันครอบครองอยู่กิเลสตัณหามันครอบครองใครล่ะเป็นคนบอกเราพระพุทธเจ้าบอกท่านพบค้นพบแล้วท่านเห็นแล้วท่านรู้แจ้งแล้วท่านก็กำจัดทำลายเสียซึ่งกิเลสตัณหาเป็นผู้รู้อย่างแจ่มแจ้งรู้โลกนี้อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็สิ่งใดเป็นสาระสิ่งใดไม่เป็นสาระสิ่งใดเป็นธรรมที่ไม่ควรประพฤติปฏิบัติท่านจำแนกแจกแจงสอนเราไว้หมดแล้วอยู่ในอภิธรรมเนี่ยท่านถึงเอามาสวดในงานศพในงานที่มีคนตายที่มีผู้ที่ล่วงลับไปแล้วว่านี่คือสัจธรรมความจริงแท้สิ่งที่เราอาศัยอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แค่ปัจจัย4ไว้เพียงแค่ดำรงชีวิตอยู่แค่นั้นเองจะรวยล้นฟ้ามหาศาล
ก็กินอิ่มหนึ่งเหมือนกันนอนหลับกินอิ่มนอนหลับเดียวตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าเรายังปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงครอบคุมจิตใจมันก็เหน็ดเหนื่อยกลางคืนก็ไม่ได้พักผ่อนหลับนอนก็หลับไม่ลงมันคิดคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องมีต้องได้ต้องเอาต้องเป็นต้องให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งชีวิตอาตมาเคยถามคนเฒ่าคนแก่ว่าโยมยังไม่พออีกเหรอ70กว่าแล้วนะยังไม่รู้ตัวเองอีกยังหรอกยังห่วงหลานอยู่เมื่อก่อนบอกห่วงลูกรอให้หลานรอให้เหลนตั้งหลักได้ก่อนโอ้โยมมันจะไหวแล้วเนี่ยนะเขาก็มีพ่อมีแม่เขาเหมือนกันเขาก็พ่อแม่เขาเนี่ยในวัยที่จะต้องสร้างในวัยที่จะต้องดูแลครอบครัวเขาก็ไม่ให้ลูกเขาตกต่ำหรอกต้องเลี้ยงดูอยู่กันไปได้กินอิ่มเดียวเหมือนกันหมดเครื่องของที่มีอยู่เยอะแยะมากมายที่เอามากองไว้เอามารวมไว้สรรหามาที่ไหนเขาได้มาที่ไหนมีอะไรที่มันทันสมัยได้มาง่ายๆได้มายากๆหามาหมดแล้วพบหรือยังความสุขที่สูงสุดของชีวิตนี้พบหรือยังพระพุทธเจ้าสอนว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะตรงนี้พออาตมาเดินเข้ามาที่วัดแห่งนี้แม้จะเป็นวัดที่ดูเหมือนว่าน่าจะมีผู้คนเข้ามาทัศนาเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเป็นวัดแห่งการท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเห็นอะไรสวยๆเยอะแยะมากมายที่ครูบาอาจารย์ได้สร้างไว้ด้วยจิตอันปราณีตที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ทางศาสนาแต่วัดนี้ปรากฏว่าไม่มีความวุ่นวายที่อาตมาเคยเห็นมาบางวัดถ้าเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววุ่นวายไปหมดเลยนะเสียงก็ดังวุ่นวายวันนี้ช่วงบ่ายเดินรอบเห็นบรรยากาศของพี่น้องพุทธศาสนิกชนแล้วก็ปลื้มใจว่าสร้างวัดใหญ่เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจผู้คนทั้งหลายได้เข้ามาเดินรอยตามครูบาอาจารย์เรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ทิ้งมรดกแห่งธรรมเอาไว้ที่ท่านบอกว่าตั้งศพบำเพ็ญกุศลเนี่ยทำไมยังไม่ทำการสลายสรีระสังขารสักทีผู้ที่เป็นปูชนียบุคคลที่เราเคารพกราบไหว้ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งทำให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ทำบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลยิ่งขึ้นเพราะบุญเนี่ยต้องสั่งสมนะจิตใจของเราเนี่ยชอบต่ำซามเป็นไปกับอำนาจของกิเลสตัณหาไหลลงไปที่ต่ำความโลภมันคุมใจความโกรธมันคุมใจความหลงมันคุมใจมันกระชากเราไปดึงเราไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายคิดปรุงแต่งไปทิ้งตัวเองนะเมื่อไหร่ที่น้อมเข้ามาสู่ธรรมพิจารณาในธรรมที่อาตมาบอกว่าธรรมนี้อย่าได้เสื่อมศาสนานี้จะไม่เสื่อมก็เพราะว่าเราได้พิจารณาทรงจำเมื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็ลงมือปฏิบัติวัดนี้มีครบเสร็จเลยมีครบหมดทุกอย่างเลยเห็นญาติโยมเดินจงกรมครูบาอาจารย์เดินจงกรมนั่งสมาธิหันไปก็มีทีวีมีวิทยุเปิดธรรมะอยู่ตลอดเรียกว่าเรามาอยู่ในสถานที่ซึ่งดีแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังเทศของครูบาอาจารย์เทศนี้ครูบาอาจารย์เอามาจากไหนเอามาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งที่ทำให้พุทธศาสนาเสื่อมก็คือหมดความยำเกรงเคารพพระพุทธเคารพพระธรรมเคารพพระสงฆ์หมดแล้วไม่มีความยำเกรงในพระพุทธไม่มีความยำเกรงในพระธรรมไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์พฤติกรรมการกระทำการแสดงออกไปของผู้คนทั้งหลายถ้าหากว่าเป็นไปด้วยความไม่เคารพในพระรัตนตรัยแล้วแม้ว่าจะสร้างวัดไว้ใหญ่โตแม้ว่าจะบ่งบอกประกาศว่าบ้านนี้เมืองนี้คนส่วนใหญ่ของบ้านนี้เมืองนี้เป็นชาวพุทธ
็นชาวพุทธแต่สถิติข้อมูลนะแต่ว่าพฤติกรรมการกระทำไม่เป็นไปด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลยทำตามอำนาจความพึงพอใจของตนเองอยากได้เอาอยากจะทำสิ่งใดตามใจตนเองทำไม่คำนึงถึงผลเสียมองง่ายๆพิจารณาง่ายๆก็คือว่าคนที่เข้าถึงธรรมคนที่รู้ธรรมผู้ที่บอกว่าเป็นผู้เจริญเนี่ยผู้รู้ธรรมเป็นผู้เจริญเนี่ยจะเสียสละเอากายใจของตนเองนั้นทุ่มเททำเพื่อส่วนรวมหรือว่าผู้อื่นได้ด้วยภูมิใจที่ได้ทำความดีให้กับคนอื่นเหมือนกับกิ่งก้านใบของต้นไม้ใหญ่ยงแผ่กิ่งก้านไปถึงไหนก็สร้างความร่มเย็นให้ความร่มเย็นกับผู้ที่เข้ามาพึ่งพาอาศัยได้ความเจริญของเราเนี่ยยิ่งมีอายุมากยิ่งเข้าใจธรรมะยิ่งศึกษาธรรมะยิ่งประพฤติปฏิบัติธรรมะเท่าไหร่ก็ต้องพึ่งตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้และยังแผ่ออกไปให้ผู้อื่นได้รับความสงบร่มเย็นนั้นด้วยจึงจะเรียกว่าผู้เจริญในธรรมนะต่อเมื่อใดที่เรายังเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียสละไม่เป็นผู้ที่ให้สิ่งใดกับผู้อื่นมีแต่จะเอาสิ่งของจากผู้อื่นผู้ที่จะเอากับผู้ที่จะให้ในใจมันต่างกันผู้ที่จะเอาเนี่ยติดประกอบไปด้วยอกุศลความโลภเป็นต้นเหตุผู้ที่จะให้เนี่ยท่านสละแล้วสละซึ่งความโลภทานออกสละออกเป็นผู้ที่เยือกเย็นใครเห็นก็รู้สึกเป็นบุญตาได้เจรจาก็เป็นบุญปากอุปถัมภ์ก็เป็นบุญใจอยู่ใกล้ก็เป็นบุญตัวเราจะเห็นว่าผู้ที่มีบารมีครูบาอาจารย์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบนะท่านไม่ต้องพูดอะไรมากเราอยู่ใกล้ๆก็รู้สึกอบอุ่นมีความสุขนะท่านไม่ต้องสอนอะไรมากเราก็เกรงใจระมัดระวังกายวาจาของตนเองเราก็เหมือนกันที่เราบอกว่าทำยังไงเนาะเราฟังธรรมะก็ฟังมาเยอะแล้วปฏิบัติธรรมก็ไปมาหลายสำนักหลายครูบาอาจารย์แล้วแต่คนในครอบครัวลูกหลานคนใกล้ชิดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมเราถึงจัดการกับคนในครอบครัวไม่ได้สักทีอาตมาก็จะบอกว่าก็โยมจะจัดการแต่เขาแต่โยมไม่ได้จัดการตัวเองเราต้องจัดการตัวเองก่อนเราต้องทำให้ตัวเองเย็นให้ได้นะอยู่ให้ได้ในโลกนี้ที่มันลุ่มร้อนเต็มไปหมดเนี่ยมันร้อนจากอำนาจของโลภะโทสะโมหะท่านเนี่ยเห็นท่านทั้งหลายนั่งสมาธิเจริญภาวนาตั้งใจฟังเทศฟังธรรมอาตมาก็จะบอกว่าโยมได้มีส่วนท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีส่วนในการทนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาท่านบอกแล้วไงว่าเหตุที่จะทำให้เสื่อมเพราะหนึ่งไม่สนใจในการฟังธรรมไม่เงียบสดในการสดับรับฟังคือไม่ตั้งใจมีเสียงธรรมล้ออยู่เราโยมสังเกตดูเวลาเราเดินไปเดินมาเมื่อไรที่เราไม่ตั้งใจฟังต่อให้หลวงพ่อเปิดไม่รู้กี่จอเต็มวัดไปเนี่ยก็ฟังธรรมไม่รู้เรื่องเพราะไม่มีโยนิโสมนสิการไม่มีความตั้งใจใส่ใจเลยใจมันส่งไปไหนไม่รู้มันไปทำเรื่องอื่นมันต้องการให้มีให้เป็นให้ทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ทิ้งธรรมไปเพราะเนี่ยอย่างวันนี้ก็ได้ยินว่าช่วงกลางคืนของวันพระก็จะมีเนสัชชิกในการประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดอันนี้เป็นการฝึกที่จะให้เราอยู่กับธรรมะใคร่ควรในธรรมไอ้คำว่าใคร่ควรในธรรมก็คือรับข้อมูลมาแล้วในเวลาที่เรามาอยู่กับปัจจุบันมาอยู่กับตนเองมันจะมีการทบทวนใคร่ควรในธรรมตึกตรองนั่นเองพิจารณาอยู่บ่อยๆน้อมใจเข้ามาน้อมใจเข้ามาธรรมก็รักษาเราเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมจะรักษาเราไม่ต้องรอให้อย่างอื่นมาคอยปกป้องรักษาบางทีฟังแล้วก็รู้สึกสลดใจพูดไปพูดมาพอนักปฏิบัติธรรมมาพูดบอกว่าที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่า
หมอดูบอกให้มาปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องรอให้หมอดูบอกหรอกนะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยมาเองเลยโยมประตูวัดเปิดตลอดหรือเขาปิดนะเขาไม่ได้ปิดเลยประตูเปิดรออยู่ตลอดเลยเพียงแต่มาบอกผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่ให้ทราบว่าจะมาปฏิบัติเท่านั้นวันเท่านี้วันไม่ต้องรอให้ทุกบีบคั้นภัยคุกคามเกิดปัญหาแล้วหาทางออกไม่ได้ไปหาหมอก่อนไม่รู้หมอไหนมีหลายหมอเหลือเกินนะที่แน่ๆก็คือหมอดูดูตัวเองยังดูไม่ได้ยังไปให้คนอื่นดูอีกใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าไปปฏิบัติธรรมนะ3วัน5วัน7วันเรารู้อยู่แล้วว่าปฏิบัติธรรมดีทำไมไม่มาเองซะเลยไม่ต้องรอให้ใครเขาบอกไม่ต้องรอให้ใครเขาดูอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยมีสื่อไว้ทำไมมีสื่อไว้คอยเตือนคอยบอกคอยแนะนำแล้วเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาส่งเสริมพระพุทธศาสนารักษาพระพุทธศาสนาแม้ว่าครูบาอาจารย์จะค่อยๆจากเราไปจากเราไปทีละรูปทีละรูปแต่ธรรมะนั้นยังคงมีอยู่อาตมาก็เชื่อมั่นได้ว่าพระที่มาเทศอยู่วัดสังฆทานมีเทปธรรมะเวียนกันออกแม้บางรูปเนี่ยตอนที่หลังจากหลวงพ่อสนองมรณภาพไปแล้วอาจจะมาเทศแล้วก็ท่านก็มรณะตามไปแล้วอาจจะมีนะหลายรูปนะแต่ว่าเทปของท่านก็ยังอยู่อย่างนี้เป็นต้นแม้หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเองก็ดีเหมือนกับอาตมาบวชมาก็ได้ยินเทปครูบาอาจารย์เหล่านี้จึงอยู่มาได้เป็นกำลังใจทำให้เราเนี่ยฝึกฝนพัฒนาตามท่านเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการเผยแผ่ทำเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากจึงขอชื่นชมกับทุกฝ่ายทุกส่วนที่ทำงานสืบทอดเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองที่รักษาบรรยากาศของวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติเห็นแล้วก็ชื่นใจชื่นชมเพราะว่ามีจำนวนน้อยอย่างอาตมาบอกว่าเวลามาฟังพระสวดมนต์นอกจากจะไม่เข้าใจแล้วฟังแต่บาลีแล้วก็ยังไม่ตั้งใจฟังอีกนะในขณะเดียวกันก็เหมือนว่าความเสื่อมมันเกิดขึ้นกับชาวพุทธแล้วหรือไม่อันนี้เป็นคำถามนะให้ชาวพุทธไปพิจารณาเรากลายเป็นเรื่องของพิธีกรรมพิธีการเดินมาในวัดสังฆทานไม่ได้ยินเสียงเขย่าติ้วเขย่าเขาเรียกอะไรที่ออกมาเป็นเลขแล้วก็ไปดูว่าดวงจะดีหรือไม่ดีไปดูตรงไหนก็เห็นนั่งสมาธิโอ้เนี่ยน่าปลื้มใจเหลือเกินถ้าหลวงพ่อเห็นเราอยู่มองดูเราอยู่โอ้ยปลื้มใจว่าสร้างวัดไว้ก็ให้ลูกหลานมาทำอย่างนี้แหละเราก็รักษาร่วมกันไปอย่างนี้สร้างวัดไว้เป็นที่ลื่นลมก็ให้เราได้เป็นลมณียสถานเนี่ยสถานที่ที่ลื่นลมจึงเป็นการรักษาพระพุทธศาสนารักษาพระพุทธศาสนาที่ยั่งยืนที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยรักษาอย่างยั่งยืนต่อเมื่อถ้าเราไม่ฟังไม่เงี่ยโสดตั้งใจฟังไม่ท่องจำทรงจำไว้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามไม่ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติเมื่อนั้นแหละจะหมดไปละยองจะมีพิธีอะไรมากมายจะสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์หลังใหญ่ขนาดไหนก็ตามมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปตามสภาพวาระของมันไปแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือธรรมะนี่แหละธรรมะที่เราสดับรับฟังมาแล้วก็น้อมใจทำและยังสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้รู้บาปบุญคุณโทษเป็นยังไงสิ่งไหนที่ควรละสิ่งไหนที่ควรเว้นสิ่งไหนที่ไม่ควรทำและสิ่งไหนที่จะต้องทำไอ้ที่จะต้องทำเนี่ยพอรู้ถูกเข้าใจถูกแล้วเนี่ยต้องทำบ่อยๆด้วยนะทำเนืองๆทำบ่อยๆที่เรียกว่าบุญกุศลเนี่ยกุศลธรรมมาเนี่ยกุศลเนี่ยต้องเจริญบ่อยๆเจริญให้เนืองๆอย่าปล่อยไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าการที่จะทำทานทำบุญแต่ละครั้งต้องรอวันเกิดก่อนโอ้โหปีหนึ่งเกิดครั้งหนึ่งโยมนะครั้งเดียวครบรอบวันเกิดถึงได้ทำบุญนอกนั้นทำอะไรอยู่ตรงข้ามกับบุญก็เป็นอะไรนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยต้องทำบ่อยๆนะทำบ่อยๆทำอยู่เป็นนิสทำจนเป็นนิสัยมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนานอกจากจะรักษาศีลธรรมดาที่เป็น
ศีล5ข้อแล้วที่เป็นระเบียบปฏิบัติที่จะต้องอยู่กันในสังคมอย่างสงบสุขร่มเย็นนี่ท่านบอกว่าศีลข้อที่1ก็ประกันชีวิตศีลข้อที่2ก็ประกันทรัพย์สินเห็นไหมทําประกันไว้แล้วศีลข้อที่3ประกันครอบครัวศีลข้อที่4ประกันสังคมใช่มั้ยศีลข้อที่5ก็ประกันสุขภาพไงสุขภาพเป็นไงลองดื่มสุรามากๆสูบยาบ้าอะไรต่างๆเห็นข่าวออกไหมคนทั้งหลายในยุคปัจจุบันนี่ลืมหน้าพ่อหน้าแม่ไม่เจอหน้าคนอื่นก็ยังไปถามว่าเอกรู้ไหมฉันเป็นใครว่างั้นนะตัวเองก็ลืมตัวเองอย่างเงี้ยลืมเพราะอะไรเพราะมัวเมามัวเมากับสิ่งเสพติดสิ่งที่ยั่วยุให้ตนเองนั้นหลงลืมขาดสติเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมีโอกาสดีแล้วนอกจากจะดูแลตนเองให้อยู่กับสังคมอย่างมีความสุขแล้วก็มาให้ตัวเองนิยมตั้งสีขาวๆเนี่ยมาเพิ่มอีก3ข้อใช่ไหมมาเพิ่มอีก3ข้อก็คือข้องดเว้นจากการหาอาหารมารับประทานหลังจากเวลาเที่ยงวันไปแล้วเรียกว่าวิกาลนะวิกาลของพระกับของโยมต่างกันนะของทางศาสนาเนี่ยตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปนะจนถึงรุ่งอรุณเช้าวันใหม่นะไม่ใช่บางคนบอกเอาละพอดึกแล้วก็วิกาลแล้วพอเที่ยงคืนไปแล้ววันใหม่มาแล้วหาอะไรกินเถอะเราไม่ใช่นะท่านหมายถึงเอาไปถึงเช้ารุ่งอรุณวันใหม่ให้ควบคุมตนเองไว้อย่าให้มันเกินนะจริงๆแล้วอิ่มเดียวก็อยู่ได้พระท่านก็อยู่ได้ถ้าบอกว่าเราเป็นโรคนั้นโรคนี้อยู่ไม่ได้หรอกพระครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อไพรินทร์เป็นต้นเนี่ยอยู่มาเนี่ย30 40พรรษาแล้วเนี่ยถ้าท่านมรณะก่อนเราแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะไอ้เราแหมทําท่าพอจะมาวัดปฏิบัติศีล8คิดสารพัดใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโรงเรียนฝึกนะมันเป็นการฝึกสถานที่พร้อมแล้วครูบาอาจารย์พร้อมแล้วเรามาฝึกอดงดเว้นนะแล้วก็ดื่มแต่น้ําปานะเนี่ยพอได้ประทังชีวิตประทังความหิวไปดับทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นได้พิจารณาในธรรมเห็นไหมอาหารเก่าที่อยู่ในท้องที่ค้างคาอยู่ในลำไส้ก็ถูกย่อยไงเอ็มไซม์ใช่ไหมเข้าไปย่อยภายในให้เกิดขับถ่ายได้สะดวกนะไม่ถ้าเกิดเป็นทางบ้านทางโลกก็อู้ไม่รู้กี่เวลาดึกๆรอบดึกก็ยังมีอยู่เนี่ยวนขึ้นวนขึ้นใช่ไหมก็ไม่ได้ออกสักทีมีแต่เอาเข้าใช่ไหมทีนี้พอมาปฏิบัตินี่มาดูแลสุขภาพแล้วนะไม่ต้องไปเข้าอะไรที่ไหนไม่ต้องไปทานยาที่ไหนหรอกมาถือศีล8เนี่ยมาลดน้ำหนักให้ตัวเองใช่ไหมลดน้ำหนักแล้วก็มันเบาขึ้นภาวนาก็คล่องตัวความง่วงเหงาเศร้าซึมง่วงเหงาหาวนอนต่างๆที่มันจะตามมาสังเกตได้ตอนเราทานอาหารอิ่มใหม่ก็จะเมาใช่ไหมเมาอาหารเนี่ยพอเราเมาสักพักหนึ่งก็จะค่อยปรับตัวขึ้นทีนี้ช่วงบ่ายมาภาวนาดียิ่งดึกๆมาเนี่ยยิ่งภาวนาดีใช่ไหมคืนนี้จะอยู่สว่างเลยใช่ไหมดูท่าทางแล้วนักรบทั้งนั้นเนี่ยน่าจะสว่างเลยนะสว่างที่ไหนที่เต็นท์หรือเปล่าไม่ทราบได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วยังมีข้อต่อมาอีกก็คือการที่จะต้องมาคอยดูแลทั้งเครื่องประดับแต่งกายวันนี้มาเนี่ยชุดขาวชุดเดียวพอแล้วหรือมีหลายชุดก็ช่างเอาสีขาวสีเดียวไม่ต้องหลายสีนะเครื่องประดับตกแต่งอื่นๆอีกไม่ต้องไปฉาบไปทาไม่ต้องไปทำให้มันพลุงพลังเยอะไปหมดเลยทั้งทาตาทาคิ้วทาไหนหวีปัดไปทางซ้ายหวิดหวีปัดไปทางขวาไหนทรงไหนสูงๆต่ำๆไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องเหล่านี้แล้วเห็นไหมเอาละสดๆเลยดูแลตัวเองว่าโอ้เรามีความแก่เป็นธรรมดานะความชราเข้ามาเยือนนะที่ไปปิดไว้เนี่ยนะปกปิดความจริงของชีวิตนะมันเลยไม่เห็นความจริงของชีวิตตรงนี้ไม่เห็นว่าเนี่ยเรามีความชราเป็นเบื้องหน้าต่อไปจะอยู่อีกนานไหมไม่ถึง100ปีหรอกนั่งๆอย่างเนี้ยนะไม่ถึง100ปีทุกคนเลยไม่ต้องไปหาหมอดูนะหมอดูบอกแล้วเนี่ยพระดูแล้วพระดูไม่ถึง100ปีหรอกเพราะว่ามานี่ก็หลายปีมาแล้วนะอันนี้เป็นเศษแล้วเศษของ100แล้วถ้าถึง100แหมก็ถือว่าโชคดีไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้สายอะไรเต็มตัวเลยหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ระยงระเยงเห็นไหม
เวลาที่ชรามากๆแล้วร่างกายมันไม่สมดุลมันไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเขาก็เอาสิ่งอื่นมาช่วยนะมาช่วยเพื่อที่จะยังประทังชีวิตให้อยู่เคี้ยวไม่ไหวเขาก็เอาอาหารละเอียดมาหยอดใส่สายให้เรานะให้อยู่ต่อไปนะให้อยู่ต่อไปนะนะถ้าอยู่แบบนั้นอยู่อย่างมีความสุขหรืออยู่อย่างมีความทุกข์อ่ะนะถ้าเกิดว่ามีธรรมะอยู่ในใจเราก็พิจารณาว่าอ๋อเรามีความชรานะมีความแก่ไปเบื้องหน้าไม่มีวันไหนอ่ะที่จะแก่เท่าวันนี้ตั้งแต่เกิดมาในมีวันนี้แก่ที่สุดอยู่นะไอ้ที่ฉลองนะฉลองความแก่นะฉลองวันเกิดเนี่ยวันคล้ายวันเกิดอันนี้อาจจะมีวันคล้ายวันเกิดก็เลยมาปฏิบัติธรรมให้ตัวเองอย่างนี้ก็อย่างนี้เป็นต้นนะนี่มาฉลองความแก่นะความชรามีความชรานะไปเบื้องหน้าดูผิวเนื้อผิวหนังเนื้อตัวของเรามันก็เหี่ยวมันก็ย่นไม่เหมือนเดิมไม่ต้องไปปิดไปปะไปทำอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้สุดท้ายแล้วเคยนอนที่นอนที่อยู่ที่นอนอย่างดีอยู่ที่บ้านจะดูยังไงก็ได้จะนอนที่นอนใหญ่ที่นอนนุ่มสบายไม่ตื่นตื่นสายต่างหากใช่ไหมตื่นสายเป็นเรื่องปกติใช่ไหมพอมาเป็นนักปฏิบัติธรรมต้องตื่นดึกลุกเช้านะเสียงระฆังอยู่ไม่ได้แล้วนะใครจะอุดหูยังไงก็ดังอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ระฆังนี่ไม่ใช่เป็นเสียงของมาจากนรกนะจริงๆมาจากสวรรค์นะพาเราขึ้นสวรรค์นะบางคนบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วนะพระเนรบางรูปอาตมาเคยถามอยากจะอุดหูเหลือเกินได้ยินเสียงระฆังแล้วมันไม่อยากจะลุกยิ่งอยู่ทางจังหวัดเลยอากาศเย็นไม่อยากจะลุกมันหนาวแต่ก็ต้องลุกตีสามตีสี่ต้องลุกแล้วเพื่อมาทำความเพียรเพราะนั้นที่นอนของเราครับพออยู่พอนอนไม่นอนที่นอนใหญ่ที่นอนนุ่มภายในยัดด้วยนุ่นสำลีเหมือนอยู่ที่บ้านเราพร้อมที่จะตื่นขึ้นมาทำความเพียรจะมาเห็นโยมกางเต็นท์กันอยู่ที่ลานธรรมแล้วแสดงว่าพร้อมจะเป็นนักรบนักสู้แล้วนะนั่งสมาธิในเต็นท์นะไอ้สิ่งที่ไม่เคยเป็นก็จะเคยไอ้สิ่งไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดนะนอกจากจะเชี่ยวชาญชำนาญในการทำสมาธิแล้วเรายังจะเชี่ยวชาญชำนาญในการนั่งหลับด้วยนะถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมนะไอ้เรื่องสมาธิกับไอ้เรื่องง่วงนอนเนี่ยมันจะหมิ่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้มองเห็นภาพว่าที่นี่คือโรงเรียนฝึกมายกย่องสรรเสริญครูบาอาจารย์ว่าแม้ท่านจากไปแล้วเนี่ยคุณความดีสมบัติที่เป็นธรรมสมบัตินะธรรมสารสมบัติบางทีได้ยินพระอวยพรไหมนะไอ้เรื่องทรัพย์สินอย่างอื่นมีเยอะแยะมากมายก็ต้องตามไปดูแลรักษาอาจจะเป็นทุกข์กับมันก็ได้แต่ธรรมสารสมบัติธรรมะที่เป็นสมบัติประจำตัวที่มีความรู้แล้วมันไม่ไปทางไหนโยมมันคอยปกป้องคุ้มครองรักษาที่ท่านบอกว่าธรรมเป็นเครื่องรักษาผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นไม่ให้ตกล่วงไปจากความดีให้อยู่กับความดีอย่าให้ชีวิตนี้ตกล่วงไปสู่ความชั่วความหายนะเลยเพราะนั้นดวงจะดีชีวิตจะดีดีที่ใครดีที่เราเมื่อไหร่ที่น้อมจิตน้อมใจเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติรักษาธรรมใคร่ควรแล้วพิจารณาตามธรรมแล้วนำธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขให้สูงสุดในชีวิตชีวิตนี้มันจะมีแต่แสงสว่างมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นเพราะโรงเรียนของพระพุทธเจ้าก็คือโรงเรียนศึกษาทุกข์นะไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องกลัวเจอแน่ๆนะจะทุกข์ทางกายก็ต้องเจอเห็นไหมมันเป็นสักแต่ว่าเป็นเพียงทุกขเวทนาเห็นไหมทุกข์ที่เกิดทางกายนะทุกข์ทางใจก็เจอโทมนัสเวทนายังไงก็ต้องเจอไม่ใช่ว่ามันจะทุกข์ไปตลอดหรอกชีวิตนี้มันก็มีฝั่งสุขอีกสุขทางใจเรียกว่าโสมนัสเวทนาถ้าเกิดทุกข์สุขทางกายก็เป็นที่สบายเป็นความสุขกายนะ
หรือบางครั้งก็อาจจะเฉยๆธรรมดาไม่สุขไม่สุขไม่ทุกข์เห็นไหมอันนี้ท่านบอกว่าเป็นเพียงเวทนาพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาตรงนี้อ๋อสักแต่ว่ามันเป็นอารมณ์มันจรมามันจรมามันชั่วคราวชีวิตเนี่ยมันต้องเจออย่างนี้เมื่อจะเจอเราจะทำยังไงก็พิจารณาให้รู้เหตุเลยว่ามันมายังไงบางทีมันยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงคอยจะหนีใช่ไหมไม่ยอมรับความแก่ก็ทุกข์เพราะกลัวแก่อย่างนี้เป็นต้นไม่ยอมรับความเจ็บก็ทุกข์เพราะกลัวเจ็บสารพัดเราไปหามามีการหลีกเลี่ยงนะก็บอกว่าไม่ใช่ยานะนี่เป็นอาหารเสริมเอามากินโอ้ยชุดละไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกินนอนตายอยู่คนเดียวอีกนะออกข่าวเยอะแยะกลัวตัวเองจะตายจริงๆแล้วไม่ต้องกินถึงขนาดนั้นหรอกแล้วถามว่าถึงจะกินเป็นไม่รู้ร้อยโหลพันโหลถ้ามันจะตายถึงเวลาตายเขาที่จะตายก็ตายตายอยู่ดีจะหมดไปเท่าไหร่ก็ตายนั้นเนี่ยคนรู้ธรรมเท่านั้นแหละจึงจะเป็นผู้ที่เจริญในธรรมะรักษานะผู้ที่เจริญหมายถึงว่าได้รักษาธรรมแล้วได้รักษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งที่เราน้อมเอาธรรมมาประพฤติปฏิบัติเราเคารพแล้วในพระธรรมคำสอนเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณพากระทำพาประพฤติปฏิบัติเรามีความนอบน้อมมีความเคารพบูชาครูบาอาจารย์แม้ท่านจะล่วงลับดับขันแม้จะมรณภาพจากเราไปแล้วเราก็ยังระลึกคุณของท่านอยู่ยังประพฤติปฏิบัติตามคำสอนที่ท่านเคยแนะนำบอกกล่าวเราบางทีมันประทับใจประโยคทองวรรคทองของชีวิตกับครูบาอาจารย์บางรูปรูปใดรูปหนึ่งของเราที่เราให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาคำนั้นมันยังก้องอยู่ในโสตประสาทภายในใจของเรามันยังกึกก้องอยู่ตลอดเวลาว่าหลวงพ่อสอนไว้อย่างนี้หลวงพ่อสอนไว้อย่างนี้เรายังเคารพต่อพระสงฆ์นะเพราะนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะรักษาพระศาสนาได้ก็ต้องอาศัยว่าเราต้องเคารพต่อพระรัตนตรัยยำเกรงต่อพระพุทธเจ้ายำเกรงต่อพระธรรมยำเกรงต่อพระสงฆ์คำว่ายำเกรงไม่ใช่หวาดกลัวนะเกรงจนไปอีกซีกหนึ่งไม่ใช่ยำเกรงก็คือขึ้นชื่อว่าความชั่วแม้เพียงจำนวนเล็กน้อยเราก็จะไม่ทำนะแม้ว่าต่อหน้าหรือว่ารับหลังก็ตามนะถ้าเป็นความชั่วเราจะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวเพราะเราเคารพธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเคารพธรรมบูชาธรรมเราเคารพบูชาครูบาอาจารย์ที่บอกสอนมาเรามีสิทธิ์เราเป็นสิทธิ์มีครูมีอาจารย์ดังนั้นเนี่ยศาสนานี้จะรักษาอยู่ได้ก็ด้วยการรักษาอย่างที่อาตมาได้พูดมาตั้งเบื้องต้นว่าก็คือรักษาธรรมวัดสังฆทานนี้รักษาครบถ้วนมีครบถ้วนเป็นสถานที่ที่ครบถ้วนหมดแล้วก็ความเจริญมันย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติผู้ที่เอาใจใส่ผู้ที่กระทำตามฉะนั้นบุญใดกุศลใดก็ตามที่เราท่านได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้มีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนาขอบุญกุศลนั้นจงอภิบาลรักษาพุทธศาสนิกชนให้เป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานมีสัมมาทิฏฐิพิจารณาตนเองละเว้นจากความโลภความโกรธความหลงเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูสมุนิรุตนิติสาโรวัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยต่อไปนะคะขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ชีเพ็ญจันทร์ผู้เอี่ยมค่ะค่ะกลับเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะ
ยกทั้งพานค่ะแม่ค่ะสาธุลำดับต่อไปผู้ถวายเทศธรรมแต่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ชีลัคนาพันเจริญสุขค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะ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 สาธุค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะค่ะสาธุค่ะและค่ะซึ่งต่อไปก็ค่ะญาติธรรมนะคะท่านเป็นศิษย์ค่ะพระครูสมุนิรุตนิติสาโรนะคะบอกว่าฟังธรรมตั้งแต่ท่านยังหนุ่มๆสาธุอนุโมทนานะคะถวายปัจจัยในการสร้างมหาโบสถ 4,500 บาทนะคะซึ่งค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังภวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วนะคะก็จะยังได้รับเมตตาในช่วงที่สองนะคะหลังจากการเจริญพระกรรมฐานที่ลานธรรมแล้วก็จะได้รับฟังธรรมนะคะจากพระครูสมุนิรุณิติสาโรวัดป่าจริยธรรมจังหวัดเลยอีกรอบหนึ่งนะคะในช่วง 22:30 นจนถึงเวลา 24:00 นค่ะก็เป็นโอกาสอันดีนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระครูสมุนิรุณิติสาโรท่านกำลังดำเนินการในการก่อสร้างมหาอุโบสถซึ่งตอนนี้เรื่องของฐานรากสำคัญอย่างยิ่งนะคะท่านได้จะจองเป็นเจ้าภาพก็ทางพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานก็ท่านมีเมตตานะคะร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างเราก็จะได้มีโอกาสเดินทางไปที่วัดป่าจริยธรรมกันในวันที่26ถึง29มกราคมนี้นะคะโดยทางมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์จะนำคณะญาติธรรมไปร่วมงานนะคะในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระราชวิสุทธิโสพลหลวงปู่ทนญาณัทโรที่วัดศรีอภัยวันจังหวัดเลยจากนั้นคณะก็จะได้ไปพักที่วัดป่าจริยธรรมนะคะไปชมสถานที่จริงนะคะแค่ในโอกาสนี้ค่ะถ้าท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะค่ะเพิ่มเติมนะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางไปในงานพระราชทานเพลิงนะคะหลวงปู่ท่อนยานาทโรและหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ก็แจ้งความจำนงนะคะในการเดินทางไปตอนนี้บัสที่1เต็มแล้วนะคะเปิดบัสที่2ก็จะมีทั้งหมด2บัสด้วยกันที่นำคณะญาติธรรมไปร่วมงานในวันที่26ถึง29มกราคมปีหน้านะคะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านและทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโภสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะคณะวันนี้ซึ่งเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน1ก็จะมีกิจกรรมในการเวียนเทียน3รอบหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วนะคะก็จะเป็นการเวียนเทียนรอบแรกค่ะจากนั้นก็จะได้ฟังธรรมนะคะได้เจริญพระกรรมฐานโดยหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมให้กรรมฐานและแสดงธรรมจากนั้นพระครูสมุนิรุตนิติสาโรวัดป่าจริยธรรมจังหวัดเลยเมตตาแสดงธรรมนะคะและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งพระอาจารย์จรัญทักขยันโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคะรังห่วงห้ามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศเอาแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิทธพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสาเพปุเรนุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนลาโซยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสันหิจังพุทธปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันหน้าสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนีแลอัทธาสิเมอากาสิเมญาติมิตาสขาจะเมเปตานะทาขินังทาชาปุเพตกมันหุสลังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนังวาโสโกวายะวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาทางเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหัน
ไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นยังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานหิและอันทันให้แล้วสามคำหิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีขาลัดตังหิตายาตถานาสุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมมัวจะยังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรฝ่ายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ไปบาดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิ
ข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพรหมสามครั้งพร้อมแล้วกราบ